สุขพอดีเลยขอโทษนะคะพี่เอลซ่าสนใจน้องก่อนค่ะคุณสไปเดอร์แมนนี่นาทำไมมาอยู่กับพี่เอลซ่าได้ล่ะคะอ๋อพอดีว่ารถพี่เสียแล้วได้คุณสไปเดอร์แมนมาช่วยไว้พี่เลยชวนเขามาบ้านแล้วก็จะทำขนมเลี้ยงเป็นการตอบแทนนะจ้าว้าววันนี้พี่เอลซ่าจะทำขนมอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วล่ะจ้าอันนางั้นเดี๋ยวพี่ไปทำก่อนละกันอันนาก็ดูแลแขกด้วยล่ะค่ะพี่เอลซ่าคุณสไปเดอร์แมนตามสบายเลยนะคะครับคุณเอลซ่าคุณสไปเดอร์แมนเชิญนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะไปเอาน้ำมาให้ค่ะขอบคุณครับคุณอันนาแล้ววันนี้ฉันจะทำขนมอะไรดีนะลองดูวัตถุดิบก่อนละกันงั้นวันนี้ฉันจะทำเป็นคัพเค้กแล้วก็คุกกี้แล้วกันเริ่มจะทำคัพเค้กก่อนอบก่อนดีกว่าต่อไปก็จะมาผสมแป้งทำคุกกี้ละกันหน้าเค้กดีกว่าเสร็จแล้วคัพเค้กเดี๋ยวไปดูคุกกี้ก่อนดีกว่าว่าอบเสร็จหรือยังสุกพอดีเลยเอาล่ะมาเริ่มจัดจานเตรียมเอาไปให้อันนากับคุณสไปเดอร์แมนชิมดีกว่าแล้วจ้าอันนาคุณสไปเดอร์แมนว้าวพี่เอลซ่าขนมน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็กินเยอะๆเลยนะอันนาคุณสไปเดอร์แมนคะลองชิมดูสิคะขอบคุณครับคุณเอลซ่า
ขอโทษนะคะพี่เอลซ่าสนใจน้องก่อนค่ะอุ๊ยขอโทษจ้ะอันนางั้นเรามากินขนมกันดีกว่านะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณเอลซ่าที่ทำขนมให้ผมกินฉันตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณสไปเดอร์แมนที่มาช่วยพาฉันกลับบ้านสำหรับคุณเอลซ่าผมเต็มใจครับงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับค่ะคุณสไปเดอร์แมนกลับบ้านดีๆนะคะ คุณสไปเดอร์แมนเนี่ยดูไปดูมาก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย วันนี้มีลูกค้ามานัดดูบ้านไว้ต้องยืมรถบาร์บี้มาทำงานแทนรถนี้ก็ขับยากจริงๆเลยขอตรวจความเรียบร้อยของบ้านหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวคนที่จะมาดูจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายหน่อยมาตรวจซิงค์น้ำก่อนเลยก็แล้วกันน้ำไหลดีแฮะแล้วเตาแก๊สเป็นไงบ้างใช้งานได้ปกติดีตู้เย็นก็เย็นอยู่เหมือนเดิมโอเคส่วนครัวก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวไปดูทีวีซะหน่อยโอเคดีอยู่เดี๋ยวดูโต๊ะกินข้าวหน่อยสะอาดเรียบร้อยต่อไปเช็คความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ำโอเคใช้ได้สุดท้ายก็เป็นห้องนอนชั้นบนกับอ่างแช่น้ำโอ๊ยเมื่อไหร่จะมาสักทีนะยายเพื่อนคนนี้เนี่ยนัดดูบ้านตั้งแต่เช้าแล้วนะยังไม่ยอมมาสักทีเฮ้ยเพื่อนเราฮัลโหลเพื่อนสาวนี่เธอเร็วๆกี่โมงแล้วมากี่โมงเนี่ยฮะทำไมถึงมาสายขนาดนี้อ๋อยบ่นจังเลยขึ้นมาเถอะน่ะไปทำสวยมาแป๊บเดียวเอง
ร็วเพื่อนไปกันเถอะเขาคงจะรอนานแล้วล่ะโอเคจ้าบ้านหลังนี้เหรอจ้าเพื่อนใช่จ้าบ้านหลังนี้แหละลงไปดูกันเลยไหมอ้าวสงสัยลูกค้ามาแล้วล่ะเดี๋ยวต้องลงไปเปิดประตูให้เขาสวัสดีครับเชิญตามผมเข้ามาข้างในได้เลยครับครับเข้ามาส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับทำครัวนะครับนี่อยู่กันกี่คนครับอ๋อเพื่อนฉันน่ะอยู่คนเดียวค่ะใช่ค่ะอยู่คนเดียวอยากจะมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะคะอ๋อผมแต่งงานมีภรรยาแล้วครับเฮ้ยเสียดายจังหล่ออย่างเงี้ยแต่แต่งงานเร็วจริงๆเลยนะเนี่ยเธอก็อย่าไปแซวเขาสิอ้าวแล้วห้องต่อไปเป็นห้องอะไรคะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนดูทีวีครับนอกจากจะดูทีวีแล้วนะครับยังสามารถพับลงเป็นโต๊ะทานอาหารได้นะครับเฮ้ยเก๋มากเลยเธอใช้สอยพื้นที่ได้แบบอย่างคุ้มเลยอ่ะอืมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละบ้านเก๋ๆก็เหมาะกับคนเก๋ๆแบบฉันไงใช่ครับบ้านสวยเหมาะกับคนสวยๆแบบคุณนะครับว้ายชมแบบนี้เนี่ยฉันก็เขินนะคะเอาล่ะไปดูห้องน้ำกันครับโอเคค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับขนาดกำลังดีพื้นที่ใช้คุ้มมากเลยนะครับอย่างชักโครกเนี่ยพับเก็บได้ด้วยนะครับว้าว Amazing มากเลยอ่ะหืมขอบฝาชักโครกเนี่ยเป็นสีชมพูถูกใจถูกใจอืมกระจกก็ใสๆนะเห็นหน้าชัดเลยล่ะเอาไว้แต่งหน้าอืมใช่แล้วห้องนอนล่ะคะห้องนอนอยู่ชั้นบนครับตามมาได้เลยครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นบันไดของทางชั้น2นะครับตามผมมาได้เลยครับครับที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่นอนครับพร้อมอ่างแช่น้ำด้วยนะครับว้าวที่นอนเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะจริงด้วยจริงด้วยอ้าวแล้วที่บอกว่าเป็นอ่างอาบน้ำนี้ยังไงคะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับคุณผู้หญิงทั้งสองคนลุกออกจากพื้นที่ก่อนนะครับค่ะค่ะเป็นไงครับนี่ครับอ่างแช่น้ำขนาดกำลังพอดีกับคุณผู้หญิงเลยนะครับจริงด้วยค่ะเห็นแล้วอยากจะนอนแช่จังเลยค่ะเนี่ยถ้านอนแช่ไปดูดาวไปเนี่ยน่าจะฟินนะคะใช่ครับแหมอยากจะนอนแช่น้ำดูดาวกับคุณจังเลยค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ดีมั้งเธอเขาอะแต่งงานมีภรรยาไปแล้วนะแหมฉันรอเล่นเฉยก็ดูห้องจนครบหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ทราบว่าถูกใจบ้างไหมครับถูกใจค่ะโดยเฉพาะถูกใจคนขายค่ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเพื่อนรักเขาให้มาดูบ้านไม่ได้ให้มาดูคนขายว่ายังไงครับคุณผู้หญิงตกลงจะซื้อไหมครับว่ายังไงล่ะจ๊ะเพื่อนรักจะซื้อไหมเนี่ยบ้านหลังที่36ของเธอน่ะอืมก็ซื้อไว้อยู่ต่างอากาศนั่นแหละฉันถูกใจคนขายน่ะโอเคค่ะตกลงฉันซื้อนะคะเดี๋ยวฉันโอนให้เลยนะคะจริงเหรอครับผมดีใจมากเลยครับขอบคุณมากครับแล้วจะย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ล่ะครับฉันกะว่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะนานๆทีเข้ามาอ๋อครับงั้นถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับแล้วถ้าคิดถึงเนี่ยโทรหาได้มั้ยคะแต่งงานแล้วเธอ ฉันก็รอเล่นไปอย่างนั้นเล่นน่ะฉันไม่ทำจริงๆหรอกฉันก็รู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วโอเคครับนี่ครับกุญแจถ้ายังไงผมขอตัวก่อนนะครับยังมีบ้านที่ผมต้องไปขายอีกหลายหลังเลยครับบ๊ายบายค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ